สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกคู่คืนวันจันทร์นะครับระหว่างสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเล่นที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมต้อนรับทีมของขอนแก่นยูไนเต็ดวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุรเดชมั่นวิมลและผมอัจฉพงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับสวัสดีครับเกมเริ่มถือว่า90นาทีผลจะเป็นอย่างไรบ้างทางขวาได้ขึ้นเกมแล้วครับบอข้อทางของเบลนเนอร์ได้ลองทักทายใส่โอ้โหอภิรักษ์ต้องเซฟออกมาแล้วลูกนี้ว่าดูยิงได้หนักหน่วงแล้วครับเบลนเนอร์แต่ที่น่าสนใจคือจังหวะกดตรงนี้ครับโอกาสแรกในการจบสกอร์ครับของทางเลือดช่องในคนละจ้ามีกลายไปดีกลายไปดีครับจังหวะนี้ดูว่าเบลนเนอร์แทงต่อมาเกี่ยวตรงนี้ของทางทวินบุตรสมบัติเปิดทั้งสองตกเข้าสองมาแล้วโอ้โหว้าวมันสุดเย็นแล้วพยายามที่จะสไลด์จบแต่ว่าตัวนี้ครับที่เบลให้ต่อมาทวินนี่เกี่ยวแล้วไปต่อได้แล้วชัดชัยว่างเลยนะครับสุดท้ายจังหวะทิ้งตัวยิงตรงนี้ให้เข้ากรอบโอ้เกมรับของเชียงรายเองก็มีปัญหาในการประกบตัวนะครับวินเนียงตุนไม่คืนหาช่องใหม่ครับวินโยกแล้วเลือกช่องในดูช่องในตรงนี้ได้สายของทางโรดิโยยังไม่ได้โรดีกรินโยนะครับครั้งหนึ่งนะครับบอที่เขาเหลือบมองแล้วนะครับไม่มีตัวประกบครับแต่งเข้าซ้ายเลยยิงตรงนี้แบบบอลหลุดกรอบบอลลงพื้นแล้วปริ้นยังทันครับเก็บได้ของทางโรดีกรินโยให้มาได้สายปั่นโค้งนิดยังไม่ฮุกใครครับลูกยิงของทางวินเนียงตุนมายาวจากทางอภิรักษ์เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของโรดีกรินโยที่สร้างสรรค์โอกาสเลือกมาเสาแรกระดับมาพอแถว2เก็บได้ครับทั้งฝั่งของทางเลี้ยวพิษุพงศ์ครับซัดมาแล้วก็จะไม่แฉลบใครที่พยายามจะดึงหลอกจากซ้ายเข้าขวานะครับบอลนี่ทะลุลอดขาตันครับเก็บแล้วเปิดมาให้กับทางธีโชคหาช่องไม่มีแถว2ย้อนมาซัดของอติคุณได้เซฟเหมือนกันครับกิรวัตรเตะมุมของสิงห์เชียงรายครับโอกาสในการตองที่ยิงได้หนักหน่วงของทางคุณบุมนี้มีแฉลบหรือเปล่านะครับบอกตกพื้นแล้วมันจวดมันจะเป่าจบไปแล้วครับจบเกมครึ่งแรกครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดกับขอนแก่นยูไนเต็ดครับเป็นทั้งในเปิดครับเสา2บอลเลยมาทั้งอกแล้วได้ซัดนี้ก็กระชอกแล้วตัวสุดท้ายฝั่งของขอนแก่นเคลียร์ได้โอ้โหว่าฉิวเฉียดเลยครับโอ้จังหวะจบสุดท้ายยังจากฟรีคิกที่เปิดไปแล้วบอลมันตกพื้นไปสันติภาพสันติภาพยิงนะครับแต่ว่าต้องชมจังหวะของจิรวัตรที่ออกมาเร็วอีกคนหนึ่งที่ตามไปบล็อกช่วยก็คือธินกรนะครับโอ้แล้วธินกรก็น่าจะเจ็บอีกรอบนึงครับจากจังหวะนี้เคลียร์สุดท้ายเป็นฝั่งของจะใช้เจียกกลางนะครับที่จิ้มออกมาพ้นอันตรายในกรอบไปโทษได้เติมใหม่ได้ครับของสจวตไฮรับลาเปิดมาได้เปลี่ยนทางลิโก้คนโดนเสาแล้วตามซ้ำจ่อของทางธนวัฒน์มาแล้วครับทีไรขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับประตูแรกในซีซั่นนี้ครับของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับโอ้การแก้เกมของทางโมโน่นี่ได้เรื่องจริงนะครับครับจังหวะขึ้นเกมทางขวาครับเปิดคอสเข้ามาโมงแรกนี่โอ้เป็นสำรองอย่างชินวัตรนะครับที่สะบัดมงจิรวัตรนี่พุ่งปัดได้แล้วครับจากบอลคอสข้างๆของราฟครับนี่ครับบอลตกพื้นปัดปลายมือไปชนเสาแล้วแปรตรงนี้โล่งๆไม่มีใครประกบเลยครับโอ้จังหวะขึ้นมงของทางชินวัตรเองก็ถือว่าเกมรับของฝั่งขอนแก่นยูไนเต็ดเองก็พลาดตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับที่ไม่มีใครขึ้นแยกแล้วจังหวะช่วยเซฟของจิรวัตรเองก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับการทำลายจังหวะตรงนี้โอ้โหยืนโล่งๆตรงนี้ครับจิรวัตรพิมโยธาครับธนุชาไปที่สจวตเปิดยาวมาข้างหน้าไม่มีใครครับแลนดิสพักได้พักโดนฉกเอาจังหวะฉกของทางจิรวัตรแล้วมีมาเป็นปิยพลยังไม่ได้ครับว่ายังติดเซฟอยู่พวกแค่1-0เท่านั้นเนี่ยพอขอนแก่นไปเปิดนี่พื้นที่ในเกมรับมีเยอะเลยนะครับมาใหม่มาในโขกลูกนี้ของทางชินวัตรโอ้โหโขกอีกแล้วครับตรงนี้บางไปหน่อยยังตัวสองยังไม่มาตัวเปลี่ยนเกมเหมือนกันนะครับพอมีชินวัตรในกรอบเขตโทษครับจังหวะขึ้นเทคเนี่ยมงสะบัดหลุดกรอบไปนิดเดียว
บอลแดนกลางเป็นทางฝั่งของสิงห์ไลเคียมาได้และดิสอีกครั้งหนึ่งและดิสเจอชินวัตรอ้าวชินวัตรเบียดได้เบียดชนะได้แล้วก็ลูกนี้สองศูนย์เลยครับโอ้โหชินวัตรลงมายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วครับโอ้โหกลายเป็นซุปเปอร์ซับของจริงครับจากจังหวะตรงกลางตรงนี้ครับที่ฉกบอลได้ครับบอลยาวที่เปิดขึ้นมาโอ้เป็นแลนดิสครับที่ไปกะจังหวะบอลผิดครับไปบอกบอลตกโอ้โหจบตรงนี้ครับของทางชินวัตรนี่ยอดเยี่ยมจริงๆเหมือนเป็นอรุชานะครับสำรองอีกหนึ่งคนที่เปิดงัดบอลขึ้นมาแลนดิสมีไปปล่อยบอลตกพื้นครับโอ้กลายมาไปโดนฉกเข้าไปยิงเลยครับและนี่คือประตูแรกของเขาในการลงเล่นลีกสูงสุดด้วยนะครับสำหรับนักเตะดาวรุ่งคนนี้ครับใครอนุชาเก็บได้เก็บแล้วผู้สินไม่ว่าอะไรได้เปรียบตัวมาของชินวัตรหาครับชินวัตรโอ้โหอาจจะมีทักเขาเวียว่าน่าจะมาหนักกว่าเหลืองในแบบนี้ก็จะว่าเข้าสักครู่นี้ของทางฝั่งนี่นี่สองสปรองนี่ลงมานะครับกิติชัยครับเปิดถ้าเปิดนี่โอ้โหกิติชัยน่าจะรอดนะครับแบบนี้ก็ไม่จังหวะไม่ใช่เล่นบอลแล้วครับเปิดมานี่ก็เป็นสมาธิเตะบอลด้วยกันเข้าแบบนี้แล้วครับล่างครับอ่าครับถอนเหลืองออกแล้วก็เป็นแดงแทนแดงตรงเลยครับสถานการณ์ของขอนแก่นยูไนเต็ดยิ่งเสียเปรียบเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมาครับเล่นสั้นแล้วครับไปสักไปที่ทินกรเข้าในมาธนุพงศ์ธนุพงศ์เสียท่าให้กับลาบหาครับลาบว่าหาจังหวะปิดเกมนี่ครับยิงเองไม่หนักหน่วงพอแล้วครับบอลโด่งมาข้างหน้าชินวัตรเก็บได้แต่แล้วก็จบเกมนี่ว่าสิงห์เชียงรายเก็บ3แต้มในบ้านได้แล้วครับเกมประเดิมสนามของสิงห์เชียงรายเตะต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับพวกเขาได้2ประตูในครึ่งหลังครับจากประวัติพิมโยธาและก็ชินวัตรประจวบมอญเชียงรายในยุคใหม่ครับประเดิมคว้า3คะแนนแรกได้กับการเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ในเกมนัดเปิดสนามของไทยลีกซีซั่นนี้ครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ